สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเล่าที่เคารพรักนะครับมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านสวัสดีวันครูนะครับ16มกราคม2566นะครับก็เป็นวันครูครับเมื่อเช้าผมก็ไปร่วมพิธีนะครับวันครูบูรพคณาจารย์นะครับรำลึกถึงคุณครูครูบาอาจารย์ที่ได้สั่งสอนมานะครับเมื่อเช้าก็ไปวันครูมาแล้วนะครับเมื่อนี้กับ15พี่น้องมารีวิวสูตรวาวด้วยครับผมเห็นวาวขึ้นมาอยู่ข้างหลังคุณด้วยครับเดี๋ยวสิมารีวิวกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับมันก็คือวาวจุฬานะครับการล่านครับ220 220เซนติเมตรด้วยครับผมก็ได้เหลานะครับไปกันมัดโค้งเรียบร้อยนะครับล่มแหลกเกิดนะครับตัวนี้ผมคุณล่มแหลกเกิดเป็นเทเลียบนะครับส่วนการล่าในอื่นๆผมก็ยังไม่ได้ล่มดอกนะครับที่เห็นไปซ้อมตัวผมไม่ได้ล่มแต่ตัวนี้เป็นตัวแหลกแต่ผมล่มแหลกเกิดนะครับกสิมารีวิวสูตรให้เบิ่งว่าวาจุฬาการล่าสูตรพอจ่อยนะครับ220เซนติเมตรนะครับมันสิมีสูตรว่าจังได๋นะครับก็สิให้เบิ่งกันเลยเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมใส่กล่องอีกตัวนึงทายเด็กไก่เนาะก็ปูเลยครับโอเคครับนี่คือวาล์วที่ลาการล่านนะครับเบิ่งโค้งกันต้องเลกเกอร์ครับท่าก้าวครับยอดก้าวห้อนแล้วก็ท่าเด็ดก้าวย่างนะครับก้าวย่างก้าวทิศพาลมครับก้าวย่างนะแต่มันใกล้ๆจะเสียครับมันใหญ่มันกับทายไก่เลย220เซนติเมตรนะครับสำหรับปีกเด้อขังเครื่องเขากำมัดประกับอยู่ด้วยนะครับมัดประกับก็เป็นประกับใหม่ล่านที่กันครับการล่านที่กันเนาะมัดประกับมัดประกับมันก็สูงเผื่อสีในชนูอยู่สูงสีเบรตตี้กับปีก1สิบ่ได้ตีกับปีก2เพื่อให้สนุมันหนัก4บ่ต้องได้ใส่สนุใหญ่แห้งใส่สนุน้อยๆนะครับเพราะว่าผมบ่มักสนุใหญ่ผมมักสนุน้อยๆ150เซ็นถึง160 70เซ็นประมาณ150ถึง170บ่เกิน180เต็มทีเลยครับสนุใหญ่มันได้เสียงเถาแล้วก็บ่ม่วนครับผมว่าเอาสนุจาก150ถึง180เท่านั้นก็ดีเนาะถ้าเลยนั่นคือได้ม่วนเสียงเถาครับโอเคเดี๋ยวสิมารีวิวสูตรให้เบิ่งกันครับส่วนนี้เป็นสูตรของผมเองนะครับผมก็จับๆหมัดๆแล้วก็คำนวณเอาเองจากวาล์วตัวเก่าๆเนี่ยผสมประสานกันเนี่ยหมัดแล้วมันก็ลงโตมันบ่งามผมก็ขยับบนนั้นแน่ขยับบนหีแน่เนาะเอาเอาเบิ่งเลยครับระยะจากหัวบนกันจากหัวมาถึงปีกบนนี่แตกเส้นเนาะเป็นป่วยเป็นป่วยล้มเดี๋ยวถ้าแรกบอกกันก่อนบอกคร่าวๆกันปีก220นะครับปีก220เส้นเอ๊ะ213เส้นขากบ117เอ้ย171ครับ171เส้นนะครับขากบมาเบิ่งระยะการมัดครับจากปลายหัวมาฮอดปีกบนนี่72เส้นครับจากปุ่นมาหาผี72เส้นความกว้างของปีกด้วยครับปีกบนหาปีกล่างนี่นะครับ76เส้นครับ76เส้นจากปีกล่างมาหาปลายเข็มสุดท้ายด้วย65เส้นครับวันนี้สิสั่นตรงนี้แล้วก็ผมสิเล้าเนี่ยทั้งหัวใหญ่ทั้งหัวใหญ่ก็เลี้ยวๆๆลงมาเหลือจะหน่อยสุดมันนี่เพื่อหยังเพื่อสิให้วาวมันมีความอ่อนตัวเลยครับให้ป้ายเข็มมันอ่อนหัวมันแข็งก็สิได้ขึ้นดีอีกอย่างนึงอันนี้จะสูตรผมอีกอย่างนึงคือให้มันนักหัวไว้มันสิบ่ได้ใส่สนุใหญ่วาวขนาด220เซ็นผมสิใส่สนุแค่150เซ็นนะครับผมสิใส่สนุให้ได้150เซ็นผมเอาปากกาขึ้นไปสูงแล้วก็สิใส่ปากกาในสนุนั่นทําให้มันหนักมันก็สิบ่ต้องใส่สนุใหญ่แฮงนะครับเราบอลต้องแบกสนุนไงเนาะเอาระยะตรงกลางเนาะมาเบิ่งระยะบ่าครับ
ระยะบ้าที่จะมีไม่มีซิปเซียนครับจากเอิร์กมาหาบนหมัดเสือกบนบานซิปเซียนครับระยะมัดทับอกจากมัดทับอกมาหาปีลางนี่31เส้นครับจากนี้มาหนี31เส้นครับจากเอวระยะเอวคือว่าจากนี่แหละปีกับเอิร์กมาหาทับอกนี่22เส้นครับ22เส้นบานนี้จากป้ายเข็มมาหาป้ายทับอกนี่70เซนติเมตรครับ70เซนจากนี้มา70เซนครับกับเป็นวาวจุฬาด้านล่างตัวนี้ผมตั้งใจเฮ็ดอย่างนี้เลยครับผมสิเน้นให้มันขึ้นง่ายคือผมเสียดสีควันตัวนี้เพราะว่าหยังเพราะว่าตัว2เมตรน่ะผมรู้สึกว่ามันพอดีแหละครับสําหรับพอดีเลยล้มเลยผมพอดีแต่ว่าวาวจุฬาด้านล่างมันหนักล่างมันหนักมันทําให้เวลาแรงไปแล้วมันมีแห้งดึงก็ไม่ไผครับวาวมันหนักมันทำให้ถึกล่มแล้วมันหนักมันดึงดึงแห้งก็ไม่ไผผมก็เลยต้องการวาวตีความนิดนึงเพื่อที่สิลดบ่ให้มันดึงแห้งเพราะว่าผมแล่นผู้เดียวบ่มีคนแล่นซอยผมก็ไปตั้งไว้ในห่านมันก็ดึงขึ้นมันนี่พอเวลาปล่อยเสือกเสือกมันลังออกเร็วมันเกี่ยวมือมันสิขาดทีเพราะว่าวาวมันดึงแห้งครับผมก็เลยต้องการให้วาวใหญ่แต่วาวบ่ต้องให้บ่ต้องให้มันดึงแห้งต่อมันดึงพอเฮาดึงได้ผู้เดียวผมเป็นตัวจิ๊กจ้อยนี่น้อยนะครับก็เรียกว่าอยากดึงผู้เดียวได้เนาะนี่คือคร่าวๆนะครับสูตรกะลั่นผมเรียกว่าผมเห็นตัวนี้เป็นตัวที่3 2ตัวแรกก็ขึ้นไปแล้วครับสีชมพูแหละสีชมพูกับสีธงชาติไทย2เม็ดสีชมพูก็160กับขึ้นกับสอดแจ้งนะครับธงชาติไทยกับสอดแจ้งครับตัวนี้เป็นตัวที่3ครับกะลั่นผมตัวที่4ผมเห็นไว้คือ150เส้นบ่ทันได้มาครับเราเอิ้นมาแล้วแต่งเอิ้นมาแล้วนะครับก็คือออกขาเบิ่งโค้งครับเบิ่งโค้งเรื่องนี้ขนาดเลยถ้าแหละคือแต่ว่าถ้าหลอกเดียวครับก็แต่พอแรกเกอร์กับแพงครับกระป๋องละ250บาทถ้าตัวนี้ก็ใส่หลายเติบและใส่หลายซีซีอยู่ประมาณสัก60ซีซีประมาณคิดไว้นะครับกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องข่าวหอมแอนทักกับเฟมรีนั่นเลยครับให้เฮาได้ทำเสนอคลิปดีๆคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องได้รับชมเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวสูตรวาวของผมเองดัดแปลงเองมันทุกอย่างครับระยะอันใดที่มันผมว่ามันมองงามผมก็เลื่อนระยะเอาอย่างเช่นนี้อย่างนี้ไปนี่ผมเงาถึงอีก5เส้นครับเป็น70เส้นพวกที่พ่อสิเอาแค่พวกที่หาแต่ว่าผมหาแล้วผมดึงเบิ่งเหือผมว่ามันบ่งามผมก็เลยเลื่อนมันเงาถึงอีก5เส้นเป็น70เส้นนะครับพี่น้องมีอีหยังสิสอบถามก็สอบถามมาได้ในคอมเมนต์นะครับเด้อสอบถามสูตรผมก็สิแปะไว้ให้นะครับนี่สูตรนี่สูตรครับเต็มๆเลยครับสูตรชัดเจนครับคงสิเห็นสูตรกันทุกคนนะครับบ่ปิดบังบ่ปิดบังสูตรเพราะว่าผมบ่ได้ว่าสิปิดบังผู้ใดนะครับก็ตามที่ผมฮู้ซั่นแล้วผมบอกไว้ซั่นนั่นนะครับเนาะนี่คือสูตรของผมนะครับเด้อพี่น้องก็บ่ต้องไปยึดติดกับสูตรแห้งปานใดเลยครับเห็นแล้วมันงามเห็นแล้วมันขึ้นก็คือเอาสูตรนั่นแหละเนาะครับผมคือกันถ้าว่าผมถือใจได้ผมเห็นไปแบบนี้แหละบ่ได้ไปสนใจคนอื่นหรอกถ้าแต่ว่าเธอแหลกฮะอาจสิศึกษาเนี่ยจักหน่อยถามผู้รู้หรือว่าถาม Google ครับ YouTube เนี่ยนะครับที่แรกผมก็ไปถามผมไปซื้อวาวเขาตัวละ350ตัวละ400ตัวละ500มากผมก็ถามซื้อหลายตัวหลายเขาซื้อเป็น 4-5,000 ซื้อมาเป็น10ตัวก็ถามเขาวิธีเฮ็ดจังซั่นจังซี่ก็เลยถามเขาเขาก็บอกนะพอผมไปซื้อหลายเนาะเป็น10ตัวสิเนาะซื้อทั้งสนุไว้ฉันก็ว่าคั่นละ500คั่นละ 1,000 จริงๆเนาะอุดหนุนเขาไปหลายเขาก็เลยบวกสูตรบวกหยังบวกวิธีการเฮ็ดแล้วนั่นเพราะผมก็เลยมาดัดแปลงเอาน้ําเนี่ยก็เลยคือสูตรของผมเป็นการล้านเป็นหยังออกมาจริงๆตัวนี้ก็สิติดมีเวลาติดบ่มื้อมื้อนี้วันคู่จังสิได้ติดบ่ติดยามแรกมันกินงานเลี้ยงโต๊ะกินอีกจังสิได้ติดบ่ติดเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับคลิปนี้ก็
เอาประมาณนี้เลยครับจุล่านะครับการล่างขนาด220เซนติเมตรนะครับล่าพี่น้องไปก่อนเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ